ับเลยครับมาสวัสดีค่ะดิฉันนางอรพินแสงมณีเกษตรอำเภอพบพระนะคะในงานวันเกษตรอำเภอพบพระและงานกาชาดปี2561นะคะที่อำเภอพบพระได้มีการปลูกฟักทองยักษ์นะคะซึ่งทดลองปลูกและจะได้นำไปโชว์ในงานเกษตรนะคะในช่วงระหว่างวันที่21ถึง25ธันวาคม2561นะคะที่บริเวณพระพุทธมหากิติเฉลิมหมู่ที่9บ้านห้วยนกแลตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจที่จะมาเที่ยวงานนะคะเชิญมาชมมาดูนิทรรศการได้นะคะปีนี้ไฮไลท์ของเราก็คือฟักทองยักษ์นะคะที่บริเวณเต็นท์เกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอผมนายอำเภอพบพระครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาที่สวนมะเขือเทศกม.48นะครับมาดูไร่ฟักทองยักษ์นะครับของอำเภอพบพระก็อำเภอพบพระของเราจะมีการจัดงานวันเกษตรอำเภอพบพระขึ้นในระหว่างวันที่21ถึงวันที่25ธันวาคม2561นี้นะครับซึ่งในงานนั้นก็จะมีพี่น้องเกษตรกรได้เอาพืชผักผลไม้ของตัวเองมาจำหน่ายในงานนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของงานในปีนี้ก็จะมีฟักทองยักษ์จากไร่มะเขือเทศกม.48นะครับออกบูธที่ในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวอำเภอพบพระเข้าไปเที่ยวชมงานดังกล่าวด้วยนะครับฉันนางสาวปณรานากรนะคะเป็นคนดูแลฟักทองยักษ์ที่ไร่มะเขือเทศกม.48ค่ะพันมะเขือเทศพันยักษ์นี่คือเรานำเข้าจากอเมริกาค่ะแล้วก็มาคัดพันที่นี่อะค่ะ2ปีแล้วค่ะแต่พันนี้ยังไม่นิ่งอะค่ะก็ยังมีลูกโตลูกเล็กอยู่แล้วก็พันของเขานี่จะเป็นพันใหญ่แต่ว่าเราเอามาคัดพันเพื่อจะดูว่าพันไหนที่มันเข้ากับภูมิอากาศที่พบพระอะค่ะแต่ว่าพันก็ยังไม่นิ่งอยู่อะค่ะ